สำหรับใครที่กำลังมองหาแอปลบพื้นหลังภาพหรือต้องการทำภาพ PNG คลิปนี้อีฟมีแอปฟรีที่จะมาช่วยให้เราลบพื้นหลังภาพง่ายๆภายในไม่กี่วินาทีนั่นก็คือแอป Photo Room นั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราต้องการลบภาพพื้นหลังหรือทำภาพ PNG เราต้องเข้าไปใน Photoshop เพื่อที่จะไดคัดนู่นนี่ต่างๆและใช้เวลานานมากๆเลยนะคะแต่ในแอป Photo Room จะช่วยให้เราลบภาพพื้นหลังได้อย่างง่ายๆไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็เลือกภาพที่ต้องการจะมาลบพื้นหลังค่ะอีฟเลือกเป็นภาพ Portrait รูปนี้แล้วแอปก็จะประมวลผลให้เราอย่างรวดเร็วเลยแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่ลบพื้นหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้แล้วเราก็สามารถบันทึกลงไปในเครื่องของเราได้เลยและนี่ก็คือภาพที่เราเพิ่งลบพื้นหลังไปเมื่อกี้ค่ะก็ลบได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยค่ะแม้จะติดโต๊ะอะไรก็ตามแต่ก็เก็บขอบเงาได้ดีมากเลยค่ะเรามาลองลบภาพพื้นหลังในแบบอื่นกันบ้างนะคะยิบเลือกเป็นภาพหมู่แล้วกันค่ะดูซิว่าจะลบได้ดีไหมนี่ก็คือภาพหมู่ที่เราลบไปเมื่อกี้นะคะภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะการลบพื้นหลังภาพสิ่งของนะคะเราก็เลือกสิ่งของที่เราจะลบพื้นหลังเป็นตัวนี้แล้วกันและนี่ก็คือภาพที่เราลบพื้นหลังไปเมื่อกี้นะคะก็ค่อนข้างที่ละเอียดมากๆเลยนะคะสำหรับภาพสิ่งของที่เราลบก็จะเป็นแบบนี้เลยและถ้าใครนะคะอยากได้ภาพโลโก้มาทำเป็น PNG แอปนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะก็เลือกภาพโลโก้ที่เราต้องการเลยและก็ปิ้งเสร็จแล้วค่ะในแอป Photo Room ไม่ได้ลบพื้นหลังภาพได้อย่างเดียวนะคะสามารถตกแต่งพื้นหลังได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการละลายหลังแบบนี้หรือว่าจะเป็นการทำพื้นหลังให้เป็นสีขาวดำแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นสีแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ยังสามารถตกแต่งภาพพื้นหลังได้เป็นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นภาพปกนิตยสารแบบนี้แล้วก็เรายังสามารถแต่งภาพพื้นหลังแบบติดแล้วก็เพิ่มเติมแอนิเมชันให้กับพื้นหลังได้อีกด้วยค่ะค่ะหลังจากการใช้งานแอป Photo Room แล้วนะคะอีฟคิดว่ามันสามารถลบภาพพื้นหลังได้เนียนมากๆเลยแต่แนะนำว่าให้หาภาพที่มีตัวแบบรูปชัดๆหน่อยก็จะได้ภาพที่ลบได้เนียนมากขึ้นค่ะก็อย่าลืมไปลองโหลดแอป Photo Room มาเล่นกันนะคะหากใครที่ลองเข้าไปตกแต่งภาพแล้วก็เอามาอวดอีฟกันบ้างนะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ